ฟังพวัชนะคำของเจ้าวันนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เราขอพระคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เราขอพระคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสนี้ที่เราทั้งหลายจะได้ฟังพวัชนะคำของพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระคำที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์จะไม่กลับมาสู่พระองค์เปล่าแต่จะทำงานทำกิจที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายจะได้มีความเชื่อมากขึ้นในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าในหนังสือจดหมายฉบับที่3ของยอห์นคือ3ยอห์นบทที่1ข้อที่2ในหนังสือ3ยอห์นข้อที่2มีคำที่ว่าท่านที่รักข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้ท่านจำเริญขึ้นและมีสุขดีเหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นขอขอบพระเจ้าสำหรับเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระวจนะของพระเจ้ามีความปรารถนาคืออักรทุกของพระคริสต์สมัยที่เขียนพระคัมภีร์ที่พระเจ้าสนตอนใจที่จะเขียนคือเป็นพระคำกับพระองค์มีความปรารถนาเพื่อเราทั้งหลายที่บังเกิดใหม่ที่เป็นที่รักของพระเจ้ามีความเจริญขึ้นและมีสุขภาพดีด้วยอะไรจะเริ่มต้นตามที่เขียนว่าเหมือนอย่างจิตวิญญาณของท่านจำเริญอยู่นั้นถึงจะมีสุขภาพดีถึงจะจำเริญขึ้นต้องเริ่มต้นที่จิตวิญญาณของเราถ้าจิตวิญญาณของเราแม้ว่าเราเป็นคริสเตียนถ้าจิตวิญญาณของเราไม่จำเริญเราจะไม่มีสุขภาพที่ดีเราจะไม่อยู่ในความเจริญขึ้นคือเราจะขาดพระพรของพระองค์ทุกสิ่งจะเริ่มต้นในจิตวิญญาณของเราเหมือนเช่นปีนี้เป็นปี2021เมื่อ19ปีที่แล้วปี2002จะมีเชื้อโรคดังเหมือนกันคือโรค SARS ใน2002โรค SARS ก็ลำบากเหมือนในปัจจุบันนี้ในโควิด19ในทวีปเอเชียแล้วปี2002มีคนตายกันเยอะทั่วทวีปเอเชียด้วยโรค SARS แล้วตอนนั้นมีคนที่จะมีความขี้กลัวที่จะกลัวมันสมัยนี้เลยเพราะว่าโรค SARS นั้นเหมือนกับโควิด19จริงๆตามภาษาแพทย์เขาจะเรียกว่าโควิด19เป็น SARS ที่2คือโควิด19เหมือนกับ SARS เมื่อ2002แล้วช่วงนั้นเมื่อ19ปีแล้วที่เมื่อปี2002ผมก็เดินทางจะขับไปสหรัฐอเมริกาเพื่อจะไปเทศนามีคนเชิญผมไปเทศนาที่โบสถ์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วในเวลาที่เดินทางอยู่มันสมัยนี้เลยคนก็จะกลัวหมดเพราะจะมีโรค SARS แล้วตอนที่ไรนั่งขึ้นบินอยู่เราต้องไปที่ญี่ปุ่นก่อนเกิดจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นจากญี่ปุ่นจะไปสหรัฐอเมริกาที่ญี่ปุ่นนั้นขึ้นบินจอดไว้ไม่ให้เราลงเพราะในขึ้นบินนั้นมีคนหนึ่งตายด้วยโรค SARS ไม่ให้เราลงขึ้นบินเลยแล้วถ้ามีใครไม่สบายนิดหนึ่งถ้าเป็นหวัดนิดหน่อยถ้าไอนิดหน่อยถ้าร่างกายมีความร้อนขึ้นนิดหน่อยจะต้องกักตัว14วันในประเทศญี่ปุ่นแล้วที่จะกักตัว14วันต้องเสียเงินเองคนที่มีประกันก็จะไม่เป็นห่วงเท่าไหร่แต่เราไม่มีประกันต้องเสียเงินเองในขึ้นเป็นนั้นทุกคนเครียดหมดเพราะมีคนตายเป็นโรค SARS และโรค SARS นั้นมันก็โควิด19ติดต่อง่ายแล้วในขึ้นเป็นนั้นที่มีคนตายก็คนจะเป็นโรค SARS เยอะแล้วมีหมอญี่ปุ่นขึ้นมาจะตรวจทุกคนถ้าเป็นหวัดนิดหน่อยถ้าไอนิดหน่อยถ้ามีอะไรนิดหน่อยจะต้องกักตัว14วันในขึ้นเป็นนั้นผมไม่ได้นั่งที่ชั้นหนึ่งผมไม่ได้นั่ง First Class ผมอยู่ข้างล่างเลยอยู่ที่จานตามโดยที่สุดอยู่ข้างล่างเลยและถึงหมอญี่ปุ่นจะมาจริงแล้วต้องใช้เวลา2ชั่วโมงเราก็ต้องรออยู่บนขึ้นเป็นนั้น
ลงไม่ได้เลยและหมอจะตรวจทุกคนใช้เวลากับแต่ละคนถึงจะมาถึงแล้วเห็นคนเยอะเครียดบางคนร้องไห้เครียดทั้งร้องไห้บางคนก็กลัวจะตายกลัวจะเป็นโรคซาร์สแต่ผมกับอีกคนหนึ่งแค่สองคนเท่านั้นไม่ได้เครียดผมก็ไม่ได้เครียดเพราะเราเป็นคริสเตียนแต่ไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนเฉยๆเราเป็นคริสเตียนที่มีความปรารถนาที่จิตวิญญาณของเราจะเจริญขึ้นก่อนเป็นคริสเตียนผมใช้อาชีพเป็นนักมวยถึงจะเป็นนักมวยจะต้องมีความเจริญขึ้นในสุขภาพก็ต้องซ้อมทุกวันตอนเช้าเมื่อก่อนตอนเป็นนักมวยเมื่อ30ปีที่แล้วตอนเช้าจะตื่นขึ้น6โมงเช้าจะวิ่ง14กิโลหลังจากวิ่ง14กิโลจะไปที่ค่ายมวยซ้อมมวยอีก3ชั่วโมงหลังจากซ้อมมวยเสร็จแล้วจะน้ำทานข้าวทานข้าวเสร็จแล้วจะนอนแล้วก็บ่ายสามโมงจะวิ่งอีก6กิโลเมตรขับมาซ้อมอีก3ชั่วโมงและ4ชั่วโมงแล้วก็อาบน้ำกินข้าวและพักผ่อนคือดำเนินนักมวยจะต้องมีความเจริญขึ้นในไฟร่างกายเมื่อเราเป็นคริสเตียนเราไม่ได้บวงไฟร่างกายแล้วเราเป็นบวงไฟจิตวิญญาณเราต้องเจริญขึ้นในจิตวิญญาณถึงจะมีสุขภาพแข็งแรงถึงจะมีความเจริญขึ้นและด้วยเราจะเจริญขึ้นด้วยไฟจิตวิญญาณเราต้องใช้เวลาอธิษฐานและต้องใช้เวลาอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าพระคัมภีร์นี้เป็นอาหารสำหรับไฟจิตวิญญาณของเราที่ผมตัวใหญ่แข็งแรงเพราะกินข้าวเยอะสมัยเป็นนักมวยต้องกินเยอะเพื่อจะได้แข็งแรงเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องอ่านพระคัมภีร์เยอะเพื่อจิตวิญญาณของเราจะได้มีความเข้มแข็งแล้วจากประเทศไทยถึงญี่ปุ่นใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมงเดินทางในเวลา 4-5 ชั่วโมงนั้นผมไม่ได้ดูทีวีผมอ่านแต่พระคัมภีร์เท่านั้นเมื่อลงที่ญี่ปุ่นแล้วมีคนตายเป็นโรคซาร์สเราต้องติดในเครื่องบินต้องมีหมอตรวจทุกคนเลยถ้าไม่สบายนิดหนึ่งต้องกักตัว14วันหลายคนจะเครียดหลายคนจะกลัวแต่เราไม่เป็นไรเพราะว่าจิตวิญญาณมีความเข้มแข็งจิตวิญญาณเจริญขึ้นเพราะว่าเราเลือกที่จะใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ยิ่งอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นยิ่งจะเข้มแข็งในไฟจิตวิญญาณมากขึ้นและพอเราใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์ตลอดทางที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นมีความเจริญขึ้นในไฟจิตวิญญาณอีกคนหนึ่งที่ไม่เครียดเหมือนกันเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาเป็นคนบาปแต่เขาเป็นคนที่ไม่เครียดอะไรเลยเห็นอะไรที่จะตลบตลอดเลยและเราสองคนเท่านั้นยิ้มยังหัวเราะได้ใช้เวลาสองชั่วโมงจนหมอจะตรวจจะมาจังแล้วแล้วสองคนเท่านั้นบนขึ้นบินอาจจะมีหลายร้อยคนมีแค่สองคนเท่านั้นยังยิ้มยังมีสันติสุขยังมีความสุขเมื่อหมอมาเชิญตรวจเราไม่เจออะไรเลยไม่ได้เป็นวัดสักนิดหนึ่งเลยไม่อายไม่อะไรเลยขอพระเจ้าลงเราแล้วลงขึ้นบินได้ด้วยไม่ต้องกักตัวขอพระเจ้าเพราะเงินไม่พออยู่แล้วขอพระเจ้าอีกคนหนึ่งที่ลงขึ้นไม่ได้เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นคนบาปที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเลยคนที่สูบบุหรี่คนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เขาลงขึ้นเบนได้ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่เครียดเพราะเขาไม่วุ่นวายเลยแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เพราะเขาไม่เครียดเขาจะไม่ได้ไม่สบายเหมือนกันแล้วในขึ้นเป็นนั้นที่มีร้อยกว่าคนอาจจะถึง200คนได้มีแค่2คนที่ลงได้คนอื่นทั้งหมดต้องกักตัวที่ประเทศญี่ปุ่น14วันเพราะว่าอะไรถึงจะมีสุขภาพแข็งแรงถึงจะมีสุขภาพที่ดีเราจะต้องเจริญขึ้นในไฟจิตวิญญาณของเราน่าเสียดายที่คนบาปคนนั้นเข้มแข็งมากกว่าคริสเตียน
น่าเสียดายคนบาปคนนั้นแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนแต่เขารู้เรื่องเหล่านี้ว่าอย่าเครียดอย่ากวนกวายเลยน่าเสียดายเพราะว่าแน่นอนบนขึ้นเป็นนั้นน่าจะมีคริสเตียนคนอื่นด้วยแต่เขาลงขึ้นเป็นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สบายสุภาพยังไม่ดีเลยถึงแล้วจะมีสุภาพแข็งแรงตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ในสามยอนบทที่หนึ่งข้อที่สองเราจะต้องจิตวิญญาณของเราจะต้องจำเริญขึ้นเหมือนกันถ้าไม่ได้เริ่มต้นในจิตวิญญาณของเราถ้าในจิตวิญญาณของเราไม่จำเริญขึ้นถ้าจิตวิญญาณของเราอ่อนแอร่างกายจะตามจะอ่อนแอเหมือนกันเรื่องของชีวิตของเราจะอ่อนแอเหมือนกันถึงเราจะได้มีความเจริญขึ้นถึงจะไม่มีสุขภาพแข็งแรงเราจะต้องมีจิตวิญญาณที่เจริญขึ้นเหมือนกันแล้วจิตวิญญาณของเราจะเจริญได้ง่ายด้วยใช้เวลาอธิษฐานใช้เวลาในภาวะชนะคำของพระเจ้าและทำตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์นี่เป็นความปรารถนาที่มาจากพระเจ้าคือท่านที่รักข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่ใจท่านจำเริญขึ้นและมีสุขภาพดีไม่ใช่มีสุขภาพดีอย่างเดียวจะจำเริญขึ้นด้วยความเจริญไม่ได้เกี่ยวกับเงินผมรู้จักหลายคนมีเงินเยอะไม่ได้มีความจำเริญผมรู้จักคนที่ได้เงินเยอะไม่ได้เป็นพระพรแก่เขาเหมือนเช่นผมอยู่กรุงเทพมีคนเยอะเราอยู่ในตึกคอนโดแล้วเพื่อนบ้านของเราเมื่อแค่คีเดือนที่แล้วเขาได้ถูกหวยได้เงินเยอะรู้ได้ไงเขาจะลองเลยเขายินดีเขาถูกหวยได้เงินเยอะอีกแค่คีเดือนเงินหมดเงินหมดเขาทิ้งเงินถึงจะฆ่าเงินเพราะขาดเงินเครียดถึงจะฆ่าเงินเลยเพราะว่าแม้ว่าได้เงินเยอะไม่ได้เป็นพระพรเลยพ่อผมไฟเนื้อหนังยังไม่ได้เป็นคริสเตียนรับอธิษฐานเผื่อเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเกือบจะ20ปีที่แล้วพ่อผมได้ทำงานเป็นทหารรับจ้างในประเทศอิรักเมื่อพ่อผมเป็นทหารรับจ้างในประเทศอิรักได้เงินเยอะมากเกือบจะเป็นเศรษฐีเลยแค่อีกกี่ปีเอง5ปีเองเงินหมดแล้วเงินที่เขาได้มาที่เป็นทหารรับจ้างในประเทศอิรักไม่ได้เป็นประพรแก่เขาเลยเงินนั้นเกือบจะฆ่าเขาเลยเพราะว่าเขามีเงินเยอะเขาจะกินเหล้าสูบยาเสพติดเกือบจะตายต้องเข้าโรงพยาบาลหลายเดือนเลยเงินไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับชีวิตเงินไม่ใช่พระพรแต่ถ้าเรามีความจำเริญเกิดถ้าเราถูกพระพรจากพระเจ้าแท้จริงมีเงินเยอะมีเงินน้อยจะเป็นพระพรมีความเจริญขึ้นในช่วงนี้โควิด19ก็เราเดินทางยากลำบากจริงๆแล้วผมมีชีวิตเพื่อเดินทางเป็นชีวิตของผมที่เป็นผู้ไปแพร่ประกิตติวประโยชน์สกิจแล้วในสองปีนี้เมื่อปีเท่ากับปีนี้ลำบากมากเราไม่เคยเดินทางเท่าไหร่จริงๆแล้วเรามีชีวิตเพื่อจะเดินทางเผยแพร่ประกิตติวประโยชน์สกิจแต่เมื่อก่อนเราเดินทางบ่อยด้วยไม่มีเงินและเราเดินทางได้ง่ายโดยความเชื่อเหมือนเช่นหลายปีก่อนผมถูกเชิญไปเทศนาที่แม่สอดและเราเดินทางจากกรุงเทพไปถึงแม่สอดมีอาจารย์จะรับผมที่ปคส.จากแม่สอดเราจะขึ้นไปที่แม่เตือนมาในหมู่บ้านจากแม่สอดจากแม่เตือนสมัยนั้นใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเดินทางพอสมัยนั้นเดินทางก็ลำบากไม่เคยมีถนนปูนซีเมนต์แล้วก็เดินทางด้วยรถ 4x4 แล้วอาจารย์ที่พาผมไปที่โบสถ์ที่แม่ตื่นนั้นที่บนดอยเขาก็ต้องไปธุระที่แม่หอนสอนและเขาบอกผมว่ามาจากวันเสาร์ผมจะไปเทศน์ที่โบสถ์วันอาทิตย์เขาขอโทษผมใหญ่เลยว่าเขาเสียดายต้องทำธุระที่แม่หอนสอน
แท้ของครับแม่เตือนไม่ทันเขาบอกผมว่าผู้ใหญ่บ้านจะมารับผมในวันจันทร์แล้วให้เงินผู้ใหญ่บ้าน100บาทและก็ผู้ใหญ่บ้านจะส่งผมไปที่แม่สอดแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพได้ที่ผมมีแค่500บาทในกระเป๋ามีพอเอาบัตร100บาทให้ผู้ใหญ่บ้านและก็มีเงินพอที่จะเดินทางจากแม่สอดกรุงเทพประมาณ300กว่าบาทก็มีเงินพอไปเดินก็ขอบคุณพระเจ้าอาจจะต้องก็ไปแม่ห้องสอนเรายังที่แม่เตือนเหมือนเดิมวันอาทิตย์ผมมีปัญหาคืออะไรผมมีแต่แบงค์500เท่านั้นแล้วเราไปที่โบสถ์แน่นอนเราไปที่โบสถ์นมัสการแน่นเราไปที่โบสถ์ที่จะเผยแพร่พระคัมภีร์ของพระเยซูคริสต์แต่เราจะต้องถวายไม่ถวายไม่ได้เลยเหมือนที่เขียนไว้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ในหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อที่6กับข้อที่7 2โครินธ์บทที่9ข้อที่6กับข้อที่7มีคำเขียนไว้ว่าสองกระบทที่9ข้อที่6ข้อที่7นี่แหละคนที่หวานเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวกับได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวกับได้มากขอบคุณพระเจ้าทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมีใจให้ด้วยนึกเสียตายมีใจให้ด้วยการฟื้นใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีขอบคุณพระเจ้าคือไม่ถวายไม่ได้ถ้าจะเกี่ยวเก็บเราต้องหวานไม่หวานไม่ได้เรามาที่โบสถ์มีแป้ง500บนดอยนั้นไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพจะมีลานเยอะๆลาน7ลานค่ายของถ้ามีแป้ง500เสือน้ำนิดหน่อยจะแลกเงินได้ไหนบนดอยไม่มีเลยไม่มีที่แลกได้ผมมีแต่แป้ง500เท่านั้นมาถึงโบสถ์เครียดไม่ถวายไม่ได้แต่ว่าถวายแล้วจะไม่มีตังค์แล้วอีกวันหนึ่งวันจันทร์ผู้ใหญ่บ้านจะมารับเราไม่มีตังค์100บาทให้เขาแล้วมาถึงแม่สอดจะขับกรุงเทพได้ไงแต่ไม่หวานไม่ได้ไม่ถวายไม่ได้เพราะว่าเราจะได้พระพรพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดีเราจะต้องถวายแต่มีแบงค์500ผมคิดว่าเมื่อทุ่งถวายมาถึงผมจะแบ่ง500ใส่ในถุงถวายแล้วเอามือจับเงินอื่นๆไม่ได้เพราะมือใหญ่ติดแล้วคนอื่นจะเห็นผมเอาเงินออกมาเขาจะคิดว่าผมขโมยทำไม่ได้แล้วจะทำอย่างไรก็ถวายทั้งหมดเลยมีสันติสุขขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เทศนาเต็มที่เลยไม่ต้องเครียดแล้วถวายไปแล้วสบายเลยแต่วันจันทร์มาแล้วผู้ใหญ่บ้านมาลับจริงเลยเราก็ขึ้นรถผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้เป็นคริสเตียนตลอดเลย 3-4 ชั่วโมงผมก็เผยแพร่กับผู้ใหญ่บ้านคือถ้ามาจนจุดเป้าหมายไม่เอา100บาทให้ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เสียหน้าอย่างเดียวเสียพระนามพระเยซูด้วยเพราะตลอดทางผมจะพูดถึงเรื่องพระเยซูแล้วมาถึงจุดเป้าหมายถ้าไม่มีเงินให้เขาโอ้ไม่ใช่เสียหน้าอย่างเดียวเสียพระนามพระเยซูด้วยเมื่อเราเดินทางผมเคยเผยแพร่เลยเดินทางก็ลำบากผู้ใหญ่บ้านก็หมดเวลาส่งผมไปที่แม่สอดไม่ได้เขาจะส่งผมที่ระหว่างทางให้ลงที่ศาลาให้ขึ้นรถส่งทาวไปที่แม่สอดถ้าเราลงที่แม่สอดไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรเพราะอาจจะอยู่ได้แต่นี่อยู่ในบาร์เลยมีละศาลาที่แบบไม่มีใครอยู่ในบาร์เลยอยู่ในระหว่างทางลงที่นั่นไม่มีตังค์ก็จะลำบากมากผมก็ลงรถไปจนข้างรถเอากระเป๋าที่มีเสื้อผ้ามาถึงที่พยาบาลนั่งอยู่ที่รถเขาเปิดหน้าต่างรอเงินด้วยความเชื่อผมเอามือเปล่าเข้าในกางเกงในกระเป๋ากางเกงมีความเชื่อว่าพระเจ้าจะเอาเงินใส่ในกระเป๋าผมอาจจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นผมเอามือเปล่าเข้าในกางเกงหาว่ามีพระพรไหมได้ยินเสียงว่าอาจารย์โทนี่
ผมตกใจเลยหาว่าใครอาจารย์คนนั้นที่สอนผมบ่ายเขาบ่ายแม่หอนสอนเขาทำธุระเรียบร้อยแล้วเขารีบมาหาว่าผมอยู่ที่ไหนเขารู้ว่าผู้ใหญ่บ้านขับรถสีอะไรขับรถฮีฮออะไรระวังทางเขาจะหาว่าผู้ใหญ่บ้านจะมาทางไหมเพราะว่าถ้าเขาหลับผมได้จะส่งผมไปแต่ละหมู่บ้านอยู่ที่นั่นเลยก็ขอพระเจ้าเขาหาเลยเห็นจอดรถผู้ใหญ่บ้านจอดไว้ที่ศาลาเห็นผมอยู่พอดีเขาจอดรถดีใจร้องชื่อผมอาจารย์โทนี่เขาดีใจเขาลงรถเองวิ่งมาหาเอาเงินของเขา100บาทให้ผู้ใหญ่บ้านเมื่อผมยังอยู่ในกระเป๋ากางเกงอยู่ผู้ใหญ่อาจารย์คนนั้นเอาเงิน100บาทให้ผู้ใหญ่บ้านขอกับพระเจ้าผมขึ้นรถอาจารย์คนนั้นพอดีเลยแล้วก็ไปแต่ละหมู่บ้านไปเทศนาไปเผยแพร่พระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ในวันจันทร์ที่เราไปแต่ละหมู่บ้านในวันจันทร์อยู่ที่แมลมาตสมัยนั้นที่อื่นไม่มีสัญญาณสมมติถือแต่แมลมาตที่เดียวมีสัญญาณตอนนี้จะเริ่มขึ้นแล้วมีสัญญาณทุกที่แต่สมัยนั้นไม่มีมีที่แมลมาตอย่างเดียวแล้วมาถึงแมลมาตมีคริสเตียนในกรุงเทพโทรหาผมคริสเตียนคนนี้เราไม่ได้เจอกันหลายเดือนเขามาโมโหผมเพราะเขาอยู่ในความบาปเรามาตื่นเขาเขาไม่กลับใจเขาโมโหผมไม่ได้เจอหลายเดือนเลยแต่ในวันนั้นพระเจ้าดอนใจเขาแม้ว่าเขาไม่พอใจกับผมส่งเงินให้ผมในบัญชี 10,000 บาทขอบคุณพระเจ้าได้ยังไงแน่นอนเพราะวันอาทิตย์วันนั้นเราวาน500บาทเรา500บาทนั้นสำหรับคนที่มีเงินเยอะไม่หลายสำหรับผมเป็นเงินเยอะมากเพราะว่ามีแต่500บาทเท่านั้นแต่เมื่อเราวานเป็นอันมากพระเจ้าทรงสัญญาว่าเราจะได้เกี่ยวแกะเป็นอันมากเหมือนกันแล้วเพราะเราวานในวันอาทิตย์วันนั้น500บาทที่มีสุดท้ายพระเจ้าโอ้ให้พระพรให้คนนั้นที่เราไม่เจอหลายเดือนเลยส่งเงินให้เรา 10,000 บาทขอบคุณพระเจ้าคือเธอจะมีความจำเริญไม่เกี่ยวกับเงินไม่เกี่ยวว่ามีเงินเท่าไหร่เกี่ยวกับว่าจิตวิญญาณของเราจำเริญถ้าจิตวิญญาณคำเจริญไม่ต้องมีเงินเราอยู่ในความจำเริญได้ไม่ต้องมีเงินมีพระพรได้ถ้าจิตวิญญาณของเราจำเริญขึ้นเราจะเป็นพระพรทุกที่เลยเธอจะไม่เครียดอะไรไม่วุ่นวายอะไรเธอจะมีความจำเริญขึ้นเธอจะมีสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นในจิตวิญญาณของเราเหมือนเช่นสมัยก่อนตอนที่เป็นนักมวยผมต้องวนร่างกายต้องทำทุกอย่างเพื่อร่างกายต้องร่างกายแข็งแรงเพื่อจะขึ้นเวทีต่อยมวยได้แต่เมื่อเราเป็นคริสเตียนใน26ปีนี้เมื่อมาขับใจเชื่อในพระเยซูเราไม่ได้เป็นวงร่างกายแล้วเราเป็นวงจิตวิญญาณใช้เวลาอธิษฐานใช้เวลาอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราเป็นวงมากที่สุดคือจิตวิญญาณของเราแล้วคริสเตียนทุกคนเมื่อจิตวิญญาณของเราจำเริญขึ้นเมื่อจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งขึ้นเราจะมีความเจริญเราจะเป็นพระพรและสุขภาพของเราจะแข็งแรงด้วยขอพระเจ้าจะเริ่มต้นในจิตวิญญาณของเราโรคนี้เขาวงเรื่องเงินเขาวงเรื่องการศึกษาเขาวงเรื่องนี้เรื่องนั้นคริสเตียนแล้วเราเป็นวงจิตวิญญาณทุกสิ่งเริ่มต้นในจิตวิญญาณก่อนและถ้าจิตวิญญาณของเราจะเริ่มขึ้นเรื่องอื่นๆทั้งหมดจะดีหมดเลยเพราะว่าจิตวิญญาณของเราจะเริ่มขึ้นเราจะมีความเจริญเราจะมีสุขภาพแข็งแรงเราจะมีพระพรของพระเจ้าให้คริสเตียนทุกคนให้เราเป็นวงจิตวิญญาณให้รักษาจิตวิญญาณของเราให้จิตวิญญาณของเราเจริญขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้นทุกวันแล้วเรื่องอื่นๆอยู่ในชีวิตของเราจะเป็นพระพรหมดเลยแต่เริ่มต้น
ในจิตวิญญาณของเราก่อนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าในพระนามของพระเยซูคริสต์เราขอพระกรองสมภาวะชนะคำกรองที่เป็นอาหารแห่งไฟจิตวิญญาณและเราอธิษฐานเพื่อสิ่งที่เราได้ในวันนี้ทำให้เราทั้งหลายจะมีความปรารถนาเพื่อจะมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเพื่อจะเจริญขึ้นในไฟจิตวิญญาณของเราในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอพระเจ้าขอพระเจ้าให้พรครับ